ครับครับผมก็ยินดีต้อนรับสุบาเราครับครับผมดูเดือดใช่ไหมครับมันเป็นมันเล่ามาจากชีวิตจริงครับเรื่องราวของคลับไฟเดย์มันคือเรื่องราวของตัวละครมีชีวิตจริงตัวละครมีอยู่จริงในสังคมไทยเรานะครับแล้วก็เราเป็นนักแสดงมีหน้าที่ถ่ายทอดให้เข้าถึงอารมณ์ให้มากที่สุดครับผมบทบาทเราดูแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่โตขึ้นมั้งครับด้วยหลายๆอย่างด้วยภาพลักษณ์หลายๆอย่างตอนนี้คงภาพลักษณ์ใช่ไหมฮะภาพลักษณ์ผมคงเปลี่ยนไปมากแล้วครับผมเท่าที่หลายๆเรื่องผ่านมาในชีวิตนะครับแต่ก็ผมยังเป็นตุ้มตามที่น่ารักของพี่ๆนะจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราแบบว่ามันดูดาร์กขึ้นหรอในชีวิตหรือยังไงไม่ดาร์กครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าต่อไปนี้เราก็ต้องนำเสนอเรื่องจริงมากขึ้นครับแล้วตุ้มตามสัมผัสแล้วกับบทที่เสนอมาส่วนมากจะเป็นแนวแบบว่าเราไม่แน่ใจเหมือนครับเขาเห็นอะไรในตัวผมก็ไม่ทราบกันผู้กำกับหรือว่าผู้จัดหรือหลายๆท่านอะไรเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งคนเขียนบทอะไรเงี้ยฮะที่มักจะไปในทิศทางของการอะไรนะเขาเรียกเซ็กแอปพิวอะไรเงี้ยครับครับคิดอยากรู้ไหมครับว่าจูบจริงเป็นยังไงครับโอเคพี่น้องเอาพี่เองเอาแล้วเว้ยจริงๆเราติดไหมกับเรื่องแบบว่าอย่างนี้เพราะว่านอกจากครูสอนมาว่าการแสดงครับการแสดงคือเราต้องทำหน้าที่ครับแล้วไม่เคยเอามาปนกันครับในเรื่องของชีวิตจริงกับการแสดงครับบางคนมองว่าเราเกินตัวมากขึ้นไปถึงว่าต้องเซ็กแอปเกินโชว์ลูกโชว์ผมว่ามันคุ้มค่าครับถ้ามันจะให้อะไรกับคนดูครับใช่หมายว่ามันจะกลายเป็นแบบว่าภาพจำไปเลยว่าจำมาแนวนี้นะอะไรนะตุ้มตามแน่นอนชีวิตจริงของผมก็ถอดเสื้ออยู่แล้วครับผมว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือไม่ผมว่ามันคือมันสนุกดีครับที่คาแรคเตอร์ของตัวละครหรือว่าอะไรก็ตามมันจริงมากๆในเชิงของนักแสดงเนี่ยเรารู้สึกดีใจทุกครั้งที่บทบาทของเรามันเข้าใจได้อย่างแท้จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการหรือว่ามากเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันโชคดีมากๆที่เราได้ถ่ายทอดอีกมุมนึงอีกทัศนคตินึงในการใช้ชีวิตของตัวละครให้คนได้ดูอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเชื่อว่าละครมันเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงครับที่ทุกคนได้มีโอกาสอ่านอย่างจริงจังแล้วเนี่ยก็จะได้ย้อนกลับไปทบทวนตัวเองว่าเราควรจะเลือกทำในทิศทางแบบไหนในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับบทที่แรงกว่านี้ประมาณไหนครับลิมิตมันได้เท่าไหร่จริงๆแล้วในมันมีหลายเลเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่คุณเห็นอะไรเงี้ยครับในหน้าจอเนี่ยมันคือสิ่งที่คัดกรองมาในปริมาณที่สังคมควรจะรับได้อยู่แล้วแต่ว่าในเชิงของนักแสดงเนี่ยการตีความมันมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่ตัวของนักแสดงครับว่าเราจะตีความให้มันมากน้อยแค่ไหนเพื่อสิ่งที่แสดงออกมามันจะเข้าใจได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับครับมีปีท้ายครัวครับที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเหมือนเราโดนของมาช่วงบางตอนอย่าไปใส่ใจเลยครับเรื่องมีอะไรหรอกจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อนะครับเราแค่วิเคราะห์เฉยๆว่ามันอาจจะเป็นช่วงดวงตกหรือว่าช่วงของชีวิตที่เราเหนื่อยด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจิตมันตกอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะส่งผลหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ให้เชื่อเป็นวิทยาศาสตร์กันไปก่อนดีกว่าเราจะได้หาคำตอบแล้วก็แก้ไขมันได้ง่ายกว่าครับอย่างนั้นตอนนั้นเราพอจำได้ไหมครับว่าเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างการเป็นยังไงผมแค่รู้สึกมันเหนื่อยๆเฉยๆครับมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยโพซิทีฟเท่าไหร่หมายถึงว่าในเชิงของความแบบอารมณ์มันดาวๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้หนักมากไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ว่ามันจะต้องขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆผมทำงาน7วันเลยครับแล้วก็มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะว่าเราควรจะเหนื่อยอะไรเงี้ยครับพักผ่อนน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันดาวแค่ไหนตอนนั้นมันไม่ถึงกับดาร์กมากนะครับแต่แค่แบบแค่รู้สึกว่าเหนื่อยกับการทำงานเฉยเหนื่อยคือหมายถึงร่างกายนะครับใจก็ปกติแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ดีปกติแต่ร่างกายมันรู้สึกแบบพักผ่อนแล้วมันไม่เพียงพออะไรเงี้ยต่างๆรู้สึกเองหรือว่าแม่ทักผมรู้สึกเองเพราะว่าผมจะรู้เลยว่าลิมิตในการที่เรายังมีแรงในการทำงานเนี่ยคือการที่ตื่นเช้าเราตื่นได้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันงัดตัวเองไม่ขึ้นเหรอพี่มันแบบมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราก็ค่อนข้างเราก็นอนพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ยังใช้เวลาอยู่กับมัน
้ไม่นานครับแค่แบบเดือนประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ได้หนักมากแต่มันถ้ามองความโชคดีนะครับผมรู้สึกว่ามันอะไรก็ตามอ่ะที่เกิดขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นความบังเอิญมากกว่าถ้าจะเชื่อนะครับมันก็เป็นความบังเอิญที่มันอาจจะลมพัดลมเพมาหรือคนที่ทำหรือใครก็ตามที่มันที่เป็นคนสร้างให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นหรืออะไรก็ตามอันนี้เป็นความเชื่อนะครับคือเขาคงรักเขาห่วงมันซึ่งเรามองในมุมนี้แล้วมันก็คือเรื่องที่ดีนะครับเขารักเราแต่ไม่ต้องไปหานะครับขอร้องนะครับไม่ต้องไปหาว่าใครนะฮะแต่ก็แม่เธอบอกว่ารู้ว่าใครเป็นคนไม่คือแล้วแต่ครับ คือแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นใครหรอกครับเอาเป็นว่าเจตนาของความรักมันมีหลายรูปแบบคนเขารักเขาก็แค่คือจริงๆมันเป็นความไม่รู้ครับผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก็ดีคือหลวงพ่อเป็นคนบอกว่ามันเป็นของหลวงพ่อเป็นคนบอกก็ครูบาอาจารย์ทักมาครับแล้วก็จริงๆเราก็แค่ทำบุญให้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าใครจะทำอะไรแย่กับเราแค่ไหนครับเราต้องให้อภัยเขาครับเราต้องมองในแง่ดีว่าเหตุผลคืออะไรครับก็มีครับป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยของขังป้องกันตัวจริงๆก็มีครับจริงๆเราผมก็ใส่สร้อยพระอยู่อะไรเงี้ยปกติอยู่แล้วครับแสดงว่าเราก็เอาจริงคือแบบเชื่อเต็มร้อยเลยว่าแบบมันก็ส่วนน่าจะมีส่วนเต็มร้อยไหมครับจริงๆผมเชื่ออยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะเชื่อแบบผสมกันครับระหว่างความเป็นจริงสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็อะไรหลายอย่างถ้ามันมีเหตุมีผลจริงๆผมก็ค่อยยอมรับมันทำให้อาจจะมีปัญหาต้องระวังตัวแค่ไหนไม่กินของที่ก็จริงๆมันควรระวังมาตั้งนานแล้วครับสำหรับคนที่ทำงานในวงการนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงถือก็คงระวังกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เอาง่ายๆคือคนรักครับมีคนเขารักเขาชื่นชอบค่อนข้างมากเราไปไหนมาไหนเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็ได้อะไรเงี้ยครับเรามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะระวังไว้ดีกว่าระวังไว้แล้วก็เตรียมการไว้แล้วก็แต่ไม่ใช่ไปรู้สึกเนกาทีฟกับผู้คนนะครับแต่แค่รู้สึกว่าเราป้องกันตัวเองดีกว่าเราไม่ได้ว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคืออย่าไปหาหรือว่าใครทำไม่ต้องไปหาแล้วครับเป็นเวรเป็นกรรมครับอย่าไปทำเลยครับแต่มันเชื่อนี่ก่อนว่าเป็นเวรเป็นกรรมมันไม่ดีครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมเป็นกรรมอยู่แล้วพี่แต่เพียงแต่ว่าเราอย่าไปต่อมันเลยครับเราก็อโหสิกรรมให้กันไปแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อครับครับในทุกเรื่องครับโอเคครับขอบคุณครับ